เรื่องย่อละครแผนร้ายลงท้ายว่ารักในงานแต่งงานของพานุมาตรหรือตะวันหลานชายเจ้าสัวอิทธิฤทธิรธือประการกับเพชรชมพูหรือพิงค์ให้โซชื่อดังผู้เป็นธิดาสุดที่รักของเพชรประพาสแห่งตระกูลประกายเพชรณยุธยาเจ้าบ่าวเจ้าสาวต่างก็เหมาะสมกัน เป็นที่กล่าวขวัญของคนในวงการสังคมแต่ทั้งสองฝ่ายรู้ดีว่าการจัดงานที่มีขึ้นอย่างเร่งด่วนนี้ก็เพราะพิงท้องโดยหญิงสาววางแผนทุกอย่างเพื่อที่จะจับตะวันมาให้เป็นพ่อของเด็กในท้องให้ได้ตะวันปฏิเสธไม่ได้เพราะเขามีความสัมพันธ์กับหญิงสาวจริงแถมยังมีรูปลับเฉพาะ ส่งไปยังผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายอีกด้วยเจ้าสัวอิทธิก็แสดงออกชัดเจนว่าต้องการได้พิงเป็นสะพายงานแต่งงานลวงโลกนี้เองทำให้คาขนางหรือฟากฟ้าใส่ชุดกลุ่มทองเข้ามาในงานอ้างสิทธิ์ว่าเป็นเมียของตะวันแต่แล้วในห่วงนาทีนั้นเพชรแท้หรือหนึ่งผู้มีศักดิ์เป็นอาของพิงค ลับประกาศว่าเขาคือสามีตัวจริงของฟ้าแถมยิงจูบเธอต่อหน้าแขกทั้งหมดเพื่อยืนยันว่าเขาคือสามีที่แท้จริงตะวันโกรธมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ 1. นึ่ทำอย่างนั้นก็เพื่อไม่ต้องการให้ฟากฟ้าทำลายชีวิตสมรสของหลานสาวเธอถูกขังอยู่ในห้องนอนของเขาโดยมีองค์อาจทำหน้าที่บอดี้การ์ด คุ้มกันไม่ให้เธอหนีไปได้ท่านหญิงรัศมีผู้มีศักดิ์เป็นท่านยายของหนึ่งและเป็นประมุขสูงสุดของตระกูลประกายเพชรรับสั่งให้หนึ่งจดทะเบียนสมรสกับฟากฟ้าโดยมีรับสั่งว่าห้ามหย่าภายในหนึ่งปีท่านหญิงได้นำทะเบียนสมรสไปทรงเก็บไว้ด้วยองค์เองแถมยังให้ไปตรวจว่าเด็กในท้องได้รับความกระทบกระเทือนหรือไม่ โชคดีว่าหมอวายุอยู่เวรพอดีเขาคุ้นเคยกับครอบครัวของฟากฟ้าจึงช่วยเท่าที่ทำได้ทำให้ทุกคนไม่ระแวงฟากฟ้าตกระไดพลอยโจรจึงต้องทำทีว่าท้องแต่งตัวในชุดคลุมท้องอยู่ตลอดเวลาย้อนอดีตอันแสนขมขืนครอบครัวของฟากฟ้ากับครอบครัวของตะวันอยู่บ้านติดกันคาทาวุธ พ่อของฟากฟ้าเป็นเพื่อนสนิทของอิทธิพลพ่อของตะวันแต่ต่อมาอิทธิพลกับสุทธาสินีแม่ของตะวันเมื่อเอ่ยปากยกตะวันให้เป็นบุตรบุญธรรมหลังจากนั้นไม่นานอิทธิพลกับสุทธาสินีก็ประสบอุบัติเหตุอย่างมีเงื่อนงำว่าถูกตัดสายเบรกและก่อนการตายเพียงหนึ่งวันบ้านของอิทธิพลก็ถูกวางเพลิง อันตรายที่เกิดขึ้นนี้เองทําให้คทาวุธกับนิสากรแม่ของฟ้ารับตะวันมาเป็นลูกบุญธรรมเด็กทั้งสามอันประกอบด้วยฟากฟ้าตะวันและน้องสาวคนเล็กนับดาวหรือหนูดาวต่างสนิทสนมกันและสัญญาว่าจะไม่พลากจากกันเหมือนที่ตะวันกับดาวไม่เคยพลากไปจากท้องฟ้าคทาวุฒกับนิสากร เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยจึงอบพยพย้ายไปอยู่ที่ภูเกต็ตหลังจากนั้นไม่นานนิสากรก็ล้มป่วยก่อนที่เธอจะเสียชีวิตนั้นเจ้าสัวอิทธิได้มารับตัวตะวันไปนิสากรขอให้ตะวันไปอยู่กับตาไม่นานต่อมาเธอก็เสียชีวิตและอุบัติเหตุร้ายแรงก็พากชีวิตของคทาวุธไปในเวลาห่างกันไม่นาน นับดาวถูกส่งไปอยู่โรงเรียนประจําด้วยความเป็นห่วงฟากฟ้าจึงตามมาอยู่กับตะวันที่บ้านเจ้าสัวอิทธิแต่เธอทนรับความกดดันภายในครฤหาสน์หลังใหญ่ไม่ไหวจึงออกมาเผชิญชีวิตทำธุรกิจร้านเวดดิ้งจนประสบความสำเร็จนับดาวยังไม่ยอมหายโกรธตะวันที่ผิดคำสัญญาว่าจะไม่พรากจากกันต่อมา เจ้าสัวอิทธิส่งตะวันไปเรียนต่อเมืองนอกนับดาวอยากช่วยแบ่งเบาภาระพี่สาวจึงเริ่มเข้าประกวดร้องเพลงและกลายเป็นดาราน,นางแบบดาวรุ่งคนหนึ่งของเมืองไทยในที่สุดโดยมีรินเป็นผู้จัดการส่วนตัวความผูกพันระหว่างฟากฟ้ากับตะวันเป็นเหตุให้ฟากฟ้าต้องมาช่วยน้องชายให้ผลจากการถูกพิงจับเป็นพ่อของเด็กในท้อง ทว่าขณะที่ฟากฟ้าถูกขังอยู่ในห้องนอนของหนึ่งนั่นเองเธอได้พบหลักฐานสำคัญคือภาพถ่ายในงานมั่นระหว่างเพชรประภาสกับสุทาสินีแม่ของตะวันเธอเชื่อว่าหากอยู่ในคาริหาตหลังนี้ต่อไปเธอจะพบเงื่อนงำเกี่ยวกับการตายของอิทธิพลและสุทาสินี 1. ไม่ล่วงเกินเธอทั้งสอง กลายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันทะเลาะกันทุกครั้งที่อยู่ใกล้ฟากฟ้าอดทนทำดีกับเพชรประพาสยอมให้พิงหาเรื่องเธอสารพัดแต่ก็ไม่ได้ความคืบหน้าใดๆครั้นครบหนึ่งเดือนพิงตามตะวันไปอยู่ในคฤริสาตของเจ้าสัวอิทธิที่นี่เองพิงได้พบกับความวุ่นวายของบรรดาคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ส่วนฟากฟ้า รู้จักทุกคนในบ้านนี้ดีเพราะเธอเคยเข้ามาอยู่เมื่อครั้งมาดูแลตะวันในช่วงเวลาหนึง่งเจ้าสัวอิทธิเสียใจที่สุทาสินีลูกสาวสุดที่รักหนีงานแต่งงานกับเพชรประพาสยิ่งรู้ว่าผู้ชายที่เธอหนีตามไปคืออิทธิพลเด็กไม่มีหัวนอนปลายเท้ามีสถานภาพเป็นเพียงพนักงานคนหนึ่งในบริษัทเขาประกาศตัดพ่อตัดลูก และนั่นเองที่นำมาซึ่งความสะใจของอภิวัตรหลานชายห่างๆที่เจ้าสัวอุปการะเจ้าสัวเคยออกปากว่าจะยกมรดกให้แก่อภิวัตรทำให้จริยาภรรยาของอภิวัตรหวังอยู่ลึกๆและรอคอยเวลาที่จะได้สมบัติมาเป็นของตนแต่เพื่อความไม่ประมาทเธอจึงใช้สมคิดลูกน้องเก่าของพ่อ ตามล่าตัวสุทาสินีและอิทธิพลแต่การกลับเป็นว่าเจ้าสัวอิทธิไปรับตะว,วันมาเชิดชูในฐานะหลานโดยที่ปานวัดกับปิ่นคณาลูกชายหญิงของเธอไม่อยู่ในสายตาเลยแม้แต่น้อยสมคิดทำงานสำเร็จสุทาสินีกับอิทธิพลตายด้วยอุบัติเหตุแม้ว่าจะมีหลักฐานว่าเป็นการฆาตกรรมแต่ก็ไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้ เจ้าสัวอิทธิเคยได้เสียกับสาวใช้และมีทายาทที่เจ้าสัวไม่ยอมรับคือหาไทยรักเขาคิดว่าแม่ของหาไทยรักตั้งใจจะประจานเขาอิทธิไม่ยกย่องหาไทยรักเป็นลูกซ้ำยังพูดจาให้หาไทยรักเสียใจอยู่ตลอดเวลาหาไทยรักอยู่ในบ้านหลังนั้นไม่ต่างจากคนรับใช้คนหนึ่งและตกเป็นลูกไล่ของจริยาอยู่ตลอดหาไทรัก เคยหนีออกจากบ้านพบรักกับพานโรงฐานะยากจนต่อมาสามีของเธอหายสาบสูญและเธอก็ถูกชายสองคนข่มขืนขณะที่ตั้งครนอ่อนๆหาไทยรักกลับมาบ้านในฐานะคนใช้กล้ำกลืนอดทนทุกอย่างโดยปิดบังมีให้นัทวุฒิลูกชายของนางก็ตกเป็นลูกแรกของปานวัดกับปิ่นคนาลูกชายหญิงจริยา เมื่อฟากฟ้าตามหนึ่งมาที่บ้านเจ้าสัวเธอจึงรู้จักทุกคนเป็นอย่างดีและเริ่มเป็นห่วงพิงการที่พิง์แพ้ท้องและเจ้าสัวอิทธิประกาศแต่งตั้งตะวันให้เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัททำให้เจริยายิ่งแขนใจและหาทางทำร้ายพิงรวมถึงริษยาทุกคนที่เป็นที่รักของเจ้าสัวอิทิส่วนพิง์จำนัทวุฒิได้ดี แท้ที่จริงเขาคือพ่อของเด็กในท้องแต่เธอรับไม่ได้ที่เขามีศักด์เป็นเพียงลูกคนใช้จึงวางแผนจับตะวันผู้เป็นหลานโดยตรงให้เป็นพ่อของเด็กในท้องการได้มาอยู่ร่วมบ้านเดียวกันทำให้พิงยิ่งทุกข์เพราะยังรักนัทวุฒิอยู่แต่เธอต้องทำหมังเมินไม่รู้จักทำให้นัทวุฒิเศร้าเสียใจและน้อยใจในชะตากรรมของตนมากขึ้น นับดาวประสบปัญหากับเพื่อนนางแบบเธอถูกแย่งชุดและไม่มีช่างแต่งหน้าบริการเธอหญิงสาวจึงติดต่อขอให้ฟากฟ้าไปแต่งหน้าให้ฟากฟ้าออกจากคฤหาาด์ประกายเพชรไปยังคอนโดที่ตะวันซื้อไว้ให้ถอดชุดกลุ่มท้องและสิ่งที่ยัดอยู่ภายในท้องให้ทุกคนเข้าใจว่าตั้งคันออกเพื่อไปอยังโรงแรมที่ใช้จัดงานเมื่อไปถึง เธอจึงรู้ว่าพลาดไปซะแล้วเพราะงานคืนนั้นผู้เป็นเจ้าภาพจัดงานก็คือบริษัทประกายเพ็รนั่นเองการเข้าไปในงานของฟากฟ้ามีอาจรอดพ้นสายตาของหนึ่งไปได้สามีในนามของเธอสั่งให้สืบหาประวัติของเธอทันทีจนแน่ใจว่าเธอคือเด็กกำพร้าที่เข้ามาหลอกลวงเขาหนึ่งโกรธมากเกิดการต่อสู้กันขึ้นแต่ฟากฟ้า กลับเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ำจนจับไข้หนึ่งสั่งให้เธอทำตามแผนต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยของคนในบ้านด้วยความใกล้ชิดกันทำให้หัวใจแข็งแกร่งของหนึ่งเริ่มอ่อนลงและผูกพันกับหญิงสาวเพิ่มขึ้นทุกทียิ่งเห็นเธอทำดีกับเพชรประพาสพี่ชายของเขาและยังดูแลบ้านช่องทำขนมอร่อยๆทำให้บ้านมีชีวิตชีวาขึ้น เขาก็ยิ่งแอบรักฟากฟ้าเช่นเดียวกับฟากฟ้าก็เริ่มจะหลงรักเขาเช่นกันแต่ทั้งสองก็ต้องทำปั้นปึงต่อกันและแยกห้องนอนกันอยู่โดยที่เพชรประพาสเข้าใจว่าทั้งสองต้องการความเป็นส่วนตัวจึงไม่ได้แคลงใจแต่อย่างใดครอบครัวเจ้าสัวกับครอบครัวของเพชรประพาสไปพักผ่อนที่หัวหิน จึงจำเป็นที่ทั้งสองจะต้องอยู่ห้องเดียวกันตะวันเกรงว่าพี่สาวของตนจะพลาดท่าเสียทีหนึ่งจึงแอบเอายานอนหลับให้ฟากฟ้าจัดการกับหนึ่งแต่กลับเป็นว่าหนึ่งหลับสนิทยอยู่ที่ระเบียงดูดาวนอกห้องกว่าที่ฟากฟ้าจะเอาตัวเขาเข้ามาในห้องก็ทำให้หญิงสาวแทบถอดใจสํำร้ายความเหนื่อยล้าของเธอกลับทำให้เธอตื่นหลังเขาซสอีก ในระหว่างที่พักอยู่ที่บ้านพักชายทะเลนั้นจริยาวางแผนทำให้พิงแท้งโดยแกล้งผลักกระถางต้นไม้ตกลงมาใส่จากชั้นสองแต่นัทวุฒิช่วยหญิงสาวไว้ได้อย่างหวุดหวิดจริยายิ่งเครียดที่แผนการล้มเหลวทุกอย่างปินน่นคณาพึงพอใจหนึ่งอยากได้หนึ่งเป็นสามีจริยาคิดว่าหากลูกสาวได้แต่งงานกับหนึ่ง ก็หมายถึงความมั่นคงในชีวิตจึงวางแผนกำจัดฟากฟ้าใช้ลูกน้องของสมคิดขี่จักรยานยนต์ชนฟากฟ้าหนึ่งพาเธอไปหาหมออุบัติเหตุครั้งนี้กลายเป็นทางออกให้ฟากฟ้าบอกกับใครๆว่าเธอแท้งแล้วเธอจึงไม่ได้ใส่ชุดคลุมท้องเหมือนทุกวันเมื่อจัดการกับฟากฟ้าไม่ได้จริยาก็วางแผนเล่นงานให้พิงแทงลูกแต่ตะวันมาช่วยไว้ได้ทัน จริยายิ่งแคนใจที่พลาดหวังอีกครั้ง 1. พยาบาลฟากฟ้าจนกลายเป็นความรักต่อกันแต่ต่างก็ใจแข็งไม่เอ่ยปากบอกรักกันนับดาวรู้ความจริงเรื่องที่ฟากฟ้าปิดบังเธอด้วยความน้อยใจจึงตเตลิดไปฟากฟ้ากับตะวันติดตามหาน้องสาวแต่ไม่พบ 1. ช่วยตามหาจนพบว่าเธอ ดื่มเหล้าในผับเล็กๆแห่งหนึ่งและกำลังถูกลวนลามตะวันเข้าห้ามเกิดการต่อสู้กันขึ้นแม้หนึ่งกับบอดีกาดจะมาช่วยทันแต่คนร้ายก็ยิงตะวันบาดเจ็บสาหาัสคนร้ายทิ้งปืนไว้เป็นหลักฐานพบว่าเป็นปืนของนัทวุฒิทำให้นัทวุฒิต้องหนีไปโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังทั้งหมดนั้นมาจากจริยาซึ่งสวมรอยคนร้าย สังหารตะวันหวังโยนความผิดให้นัทวุฒิแต่ตะวันก็รอดพ้นได้อีกครั้งแม้ว่าจะบาดเจ็บสาหัสก็ตามก่อนหน้านี้อภิวัตติดการพนันและเป็นนี้สินจึงหาทางยักยอกเงินของบริษัทเราสร้างหลักฐานว่าเป็นความผิดของนัทวุฒิตะวันเรียกพี่ชายมาซักถามแต่นัทวุฒิยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำ ทำให้ข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นแรงจูงใจให้นัทวุฒิปองไรายตะวันหาไทยรักยืนยันว่าลูกชายเธอไม่ได้เป็นคนทำแต่ไม่มีใครฟังพิงค์คลอดลูกแฝดฟากฟ้าและตะวันรู้ว่าคนที่เป็นพ่อเด็กในท้องคือน,นัทวุฒิแต่เขาก็ไม่อยู่ให้เธอได้ขอโทษเขาแผนร้ายของจริยาค่อยๆถูกเปิดโปงจากคนรอบข้างสมคิดถูกจับ และให้การสัตย์ท่อจริยาและลูกชายหญิง 1. วางแผนกับตะวันหรือว่าฟากฟ้าอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะปิ่นคนารุกคืบเข้ามาใกล้ชิดหนึ่งและหาทางแต่งงานกับหนึ่งให้ได้ 1. นเกรงว่าฟากฟ้าจะถูกปองร้ายจึงแกล้งทะเลาะกับฟากฟ้าและอยากขาดจากกันระหว่างนั้นเขาก็ตีสนิทกับปินน่นคณา จนครอบครัวของปิ่นคณาตายใจในวันแต่งงานระหว่างหนึ่งกับปิ่นคนานั่นเองตำรวจวางแผนให้สมคิดโทรมาขู่เอาเงินจริยาโอนเงินให้ทำให้เป็นหลักฐานมัดตัวจริยาความชั่วร้ายของจริยาถูกเปิดโปงในงานแต่งงานนั้นเองปานวัดแอบเอาปืนติดตัวมาจึงยิงไปอย่างฟากฟ้าแต่หนึ่งมารับกระสุนแทน จริยาจับพิงเป็นตัวประกรันแต่เกิดการต่อสู้กันนัทวุฒิที่เข้ามาในงานในฐานะพยานสำคัญได้เข้าช่วยพิงจนถูกยิงบาดเจ็บจริยาปิ่นคนาและปานวัดถูกจับหนึ่งกับฟากฟ้าสารภาพรักต่อกันนัทวุฒิรอดตายเจ้าสัวอิทธิส่งไปเรียนต่อเมืองนอก ใช้ชีวิตกับพิงค์อย่างมีความสุขโดยมีหัดไทยรักตามไปช่วยเหลือหลานแฝดขณะที่ตะวันเขาบริหารบริษัทของเจ้าสัวอิทธิเต็มตัวนับดาวก็กลายเป็นดาราที่มีชื่อเสียงที่สุดของวงการติดตามชมละครแผนร้ายลงไทยววารักได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ทางช่องสามเริ่มตอนแรกวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้